โอเคเดี๋ยวคืนนี้มาทดลองใช้โปรแกรม Clip Studio Paint กันหน่อยนะครับผมซื้อมาตอนลดราคาเป็นเวอร์ชัน Pro จริงๆมันมี2เวอร์ชันนะเป็น Pro กับ EX ถ้าเป็น EX เนี่ยมันเหมาะการทำพวกเป็นหนังสือเป็นรูปเล่มเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมมีงบจำกัดแต่เนาะแล้วก็ผมก็ไม่ใช่มืออาชีพด้านการทำการ์ตูนด้วยก็เลยได้มาแค่นี้แหละครับโอเคเดี๋ยวผมมาหัดใช้ดีกว่าหาใช้ได้การซ้อมวาดรูปนะฮะแล้วก็วาดไปดูเอาอะไรไซส์ต่างๆเนี่ยเอา300เลย A5 ก็พอละมั้งแค่โอ้หน้าตาประมาณนี้ไม่เคยใช้มาก่อนเลยมีเครื่องมืออะไรบ้างเนี่ยมีดินสอมีปากกามีอะไรเนี่ยพวกกันสีน้ำสีน้ำมันอินเดียอิงค์ก็หลายตัวอยู่นะแล้วมันมีแค่นี้จริงจริงเหรอโอเคเอาละสเก็ตก่อนดีกว่าไม่น่าจะผมจะวาดรูปอะไรดีเนาะลองสิโอ้ชัดใช้ได้เอาละรูปอะไรดีกว่านี้ ซ้อมมือก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ฮะมันไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้วาดรูปแล้วแต่ตอนนี้เพิ่งจะกลับมาหัดวาดรูปไปนะฮะไม่ได้วาดมานานมากๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะวาดออกมาแล้วดูดีหรือเปล่านะครับจะลองพยายามดูอีกละครั้งแล้วกันนะฮะไม่ได้วาดนานจนแทบจะจำไม่ได้แล้ววาดยังไงคือไปใช้ Illustrator ซะเยอะเลยวาดแบบสดๆแบบที่ไม่ค่อยได้วาดแต่ก็จะดึงๆใน Illustrator เอาจะวาดได้อยู่หรือเปล่านะก็พยายามดูแล้วกันนะครับจมูกผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผู้หญิงแล้วกันนะฮะไม่ได้วาดนานจนก็เฟเบอร์ตกไปเยอะเลยคือก็ชอบวาดรูปนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีโอกาสวาดแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลยอย่างที่เห็นนะฮะก็ไม่ค่อยจะได้วาดประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันจะได้ยินเสียงแกรกแกรกแกรกผมเอามือลากแท็บเล็ตอยู่ผมว่านะมันวิวเบี้ยวเนี่ยมีมูฟไหมเนี่ยเอามีโอเคแล้วก็เพนซิลเหมือนเดิม
โป๊ปะเนี่ยไม่งามมั้งถ้าวาดรูปโป๊เนี่ยคือไอ้งามเนี่ยหมายถึงว่าวาดแล้วมันจบมาไม่งามนะครับไม่ใช่ว่าผมวาดแล้วมันจะวาดเป็นนะคือวาดไม่ค่อยเป็นแล้วครับถ้าเมื่อก่อนก็ชอบศึกษานะพวกอนาโตมีอะไรพวกเนี้ยฮะอย่างลบใช้ไม่ได้กับเอาใช้ได้เนี่ยผมใช้ปากกาของวาคอมอยู่นะครับก็อาจจะงงๆเบินๆนิดนึงนะฮะปกติก็ใช้กับIllustrator เนาะคือนี้ก็คือลองใช้อุ้ยว้าฮ กดมือหนักไว้หน่อยโอเคบ้านะนี้เลเยอร์หนึ่งเนาะเป็นเส้นผมจะลองลงสีทับเส้นแล้วกันเอาเป็นว่าจริงมันมีเครื่องมือที่เป็นตัวสมูทใช่ไหมเดี๋ยวผมขอทดลองอยากลองจังเลยลองเลยดีกว่าอยากลองหลายอย่างนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยเบนเนาะโอ้น่าสนใจแล้ว water color มี opacity transparency smooth water color มีอะไรให้ผมลองใช้บ้าง transparent เดี๋ยวทดลองก่อนดีกว่าไอ้เบนนี่มันคืออะไรเนี่ยเบนมันขยายอ่ะดูสีได้ด้วยฮะปึ๊บ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 อ๋อมันทำเหมือน smooth ใช่ไหมโอ้เจ๋งเจ๋งฮะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาลองใช้ถ้าอย่างนั้นผมก็น่าจะเอาสีน้ำมาระบายทับได้หรือเปล่าทดลองฮะโอ้เดี๋ยวผมลองบลัชไซส์ประมาณนี้โอ้โหนี่ก็ใหญ่ไปไหมลองบายดูก็ทับเรียบเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะนิวเลเยอร์ใหม่มาอยู่ใต้เส้นแล้วกันครับลงสีใต้เส้นลดขนาดปากกาลงซูมแล้วออโต้ซูมเซอร์เคิลบรัชไซส์จะละโอเคผมเลือกสีหน่อยเอ๊ะสีเนี่ยมันมีอะไรให้ผมไม่เคยใช้อ่ะมีโชว์แบบเหมือนพาเลตอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมีตรงไหนเอ่ย Color Slider ไม่ใช่มีอะไรให้ผมเลือกบ้างนี่ไหมที่ยังไม่เอาColor Set เหรอโอ้เยอะแยะเลยฮะอะไรอะไรแล้วผมจะเอาทูโชผมลากมันออกมาได้ไหมอ่ะอึ๊บไม่เคยใช้ด้วยสิโอ้มีย่านสีให้ด้วยฮะเยอะจังถ้าอย่างนั้นผมเลือกสีเนื้อก่อนมันมีย่านสีให้ผมเลือกด้วยเยอะแยะเลยพอได้อยู่อึ๊บลองดูนะฮะไปพอได้เลยใช้ได้เอาละทดลองดูนะครับอย่าคิดมากนะจะสวยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
มาณนี้เนาะทุบๆลงสีเนื้อก่อนเนาะผมเอามันแอดเข้าสวอชได้ไหมเนี่ยไม่ได้มั้งจะเติมเงาเนาะเอาไปทางโทนแดงดีกว่าแดงเยอะๆหน่อยลองปาดออกไปอ้าวได้ทำมาได้อยู่ฮะอ๋อแบบนี้เองทางสว่างเลนเดนเดนเซฟเปิบพอได้อยู่เดี๋ยวลองใช้สมูทเข้ามาช่วยเอาละปรับไซส์โอ้โหนี่เก็บใหญ่ไปไหมอะพอได้อยู่นะลองเอาเบนแฮะขอลองหัดใช้เบนหน่อยสิเออทัชซูมได้ไหมซูมได้หมุนได้ไหมได้อ้าวหมุนได้ทางเดียวหมุนได้ทางเดียวครับหมุนกลับไม่ได้โอเคโอเคโอเคพอได้แผนได้ไหมได้โอ้เจ๋งเอาละลองดูครับสรุปว่าผมสามารถใช้ไอตัวสวสมูทได้แบบโอ้ยมันลงสีง่ายกว่า Photoshop กี่ล้านเท่าแล้วเนี่ยวันนี้มันลงสีง่ายกว่า Photoshop มหาศาลมากเลยฮะโอ้โหลุงนี้ใช้มันตั้งแต่แรกก็ดีเนี่ยไม่ได้ใช้เลยโอ้จริงๆนะครับมันใช้งานง่ายกว่าโอ้คืออารมณ์มันคนละเรื่องกับตอนที่ใช้ Photoshop เลยฮะมันง่ายมากอ่ะโอ้โหทำไมผมมันไม่ใช้มันตั้งแต่แรกวะเนี่ยผมนี่เง่าอยู่ตั้งนานนะเนี่ยยอดแค่ปาดสีอ่ะแล้วก็ผมก็ใช้เบลนด์มาผสมนิดเดียวโหมันสุดยอดจริงฮะผมกำลังตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆผมไม่เคยวาดรูปได้ประมาณนี้เลยนะเนี่ยคือสีไม่เคยจะปาดได้เลยอ่ะพูดตรงๆเลยไม่เคยจริงๆนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมสามารถจะวาดแล้วก็ปาดสีได้ขนาดนี้ครั้งแรกที่ดีใจมากอยากเชื่อเลยนี่ทำไมมันมีช็อตคัทในการบายสีได้ก็จะเจ๋งมากเจ๋งจังอ
เอาละนี้ผมขอระบายตาเหรอระบายตาก่อนก็ได้นี้ผมก็สามารถทำเบอร์เนอร์อย่างเงี้ยได้หมดเลยสิเนี่ยดังนั้นผมก็สามารถจะเบอร์โอ้เจ๋งมากผมสามารถเบอร์แม้กระทั่งเส้นเอชข้างบนได้ด้วยฮะมันไม่ธรรมดามากๆเลยนี่โอเคเดี๋ยวลงสีต่อก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำซะทั้งนั้นผมก็สามารถจะลงสีขาวได้ใช่ไหมเนี่ยเวลาระบายใช่ไหมเป็นเดนส์สีขาวขาวไหมขาวโอเคผมก็สามารถจะระบายสีขาวได้ใช่ไหมจับโอ้เจ๋งมากๆเลยผมก็เพิ่งรู้นี่ว่ามันทำได้อะไรขนาดนี้มันไม่ธรรมดามากๆเลยนี่ถ้างั้นผมก็สามารถจะแต่งสีพวกนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะมันเป็น RGB เหรอ CMYK HSB โอเคอันนี้ดีกว่าพอชึบแล้วก็ปาดแฮ่แฮ่ปาดนี่ผมก็ทำอะไรได้เยอะแยะเลยไหนดูซิพอปาดเสร็จก็เบนอะไรมันจะง่ายขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าเบนเนี่ยมันปรับอะไรได้บ้างเนี่ยบัสไซส์ฮาร์ดเนสมันทำอะไรได้อ๋อปรับเลเวลได้อ๋อโอ้โหนี่ผมทำไมไม่รู้ว่ามันทำได้ขนาดนี้วะเนี่ยคือผมไม่ใช่ทำไมผมซื้อมาเป็นปีแล้วไม่เคยใช้กับงานวาดรูปไม่เคยใช้เลยผมไปใช้ Photoshop แล้วก็ Illustrator วาดแนวดิจิตอลเพจนี่แทบไม่ได้วาดเลยมั้งเนี่ยโอเคอยู่เนี่ยใช้ได้เลยโอเคผมจะพยายามวาดต่อให้เสร็จนะครับขอนิวเลเยอร์ใหม่ครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่จะทำทรงผมฮะผมตัวละครที่ผมชอบใช้เนี่ยผมจะออกสีส้มฮะผมชอบสีส้มมันดูสดใสดีส้มปี๊ดเลยแล้วนะฮะพุกกันโอเคซูมซูมซูมเอาเอาเอาทีนี้เวลาจะลบไอ้ตรงนี้ออกเนี่ยมันก็ต้องเผาปากกันยังไงผมก็ไม่เคยผมก็ปาดไปก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้มันน่าจะเป็นเงาผมบังหรือเปล่าผมต้องมาแก้สีใหม่มั้งเนี่ยมั้งนะก็คิดว่าอย่างนั้นยังไงผมก็จะแต่อีเส้นนี่มันทึบไปเนาะจริงๆผมก็วาดจากตรงนี้ได้นี่หว่าใช่ไหมคือถ้าเราปาดสีที่ขนาดนี้แล้วเนี่ยผมก็วาดได้วาดเหมือนวาดทับเส้นได้ใช่ไหมแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามันใช้งานยังไง
อันนี้เป็นวิดีโอหลอกของผมเองนะครับน่าสนใจน่าสนใจมากโอเคเนาะเดี๋ยวผมขอไปก่อนแล้วกันนะมันง่วงนอนแล้วตอนนี้เวลาในเครื่องผมมันตีสองแล้วล่ะโอเคครับบ๊ายบาย